สะพานอุตมานุสรณ์จังหวัดกาญจนบุรีหรือสะพานมอนนะครับก็เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเขาบันทึกไว้ว่ามีความยาว850เมตรนะครับแต่มัคคุเทศก์น้อยนะครับไกด์ตัวน้อยๆเขาบอกว่ายาว445เมตรนะครับแต่ดูแล้วน่าจะยาวประมาณ445เมตรนะฮะก็เป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศพม่าเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำซองกาเลียอยู่ที่ตำบลหนองรูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริของหลวงพ่ออุตมะเจ้าวาดวัดวังวิเวการามในปีพ.ศ.2529จนถึงพ.ศ.2530โดยใช้แรงงานของชาวมอญเป็นสะพานไม้ที่ใช้สัญจรไปมาของชาวมอญและชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีครับและในวันที่28กรกฎาคม2556เวลาประมาณ 18:30 นาทีนะครับสะพานอุตมานุสรณ์ได้พังทลายขาดเป็น2ท่อนในช่วงกลางสะพานมีความยาวประมาณ30เมตรก็เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง3วันชาวบ้านได้สร้างสะพานลูกบวบแทนมีความยาว350เมตรใช้เวลาสร้าง6วันสะพานอุตมานุสรณ์ได้รับการซ่อมแซมและมีพิธีเปิดใช้อีกครั้งอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคม2557ในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าใช้ชื่อสะพานบาทเดียวนะครับคนที่จะใช้สัญจรไปมาสะพานแห่งนี้นะครับไกด์เขาบอกว่าจะเก็บเงินคือเก็บเงินเด็ก1บาทและผู้ใหญ่2บาทก็เอาเงินตรงเนี้ยเก็บไว้ใช้ซ่อมแซมสะพานนะครับhomelandchanburi.com คุณร่วมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchanburi.com และ www.chanproperty.com